ครับครับผมครับครับก็เหมือนกลับไปย้อนอดีตไปตอนเด็กเมื่อ20ปีที่แล้ว20หรือมากกว่านั้นไม่รู้จำไม่ได้แล้ว20มั้ย20เนาะวัน20กว่า20 20กว่าครับผมก็น่าจะทำให้เราคิดถึงในความรู้สึกในวานๆคาดหวังว่าจะได้เห็นอะไรต่างๆภาพยนตร์อะไรที่มันสนุกมากโอ้ยที่มันต่างจากภาพยนตร์เหรอจริงๆภาพยนตร์เขาทำดีอยู่แล้วนะมันก็ผมว่ามันเป็นการถ่ายทอดในปี2023นะครับคือก็อย่างที่บอกแหละมันในภาพยนตร์อ่ะมันเกิดขึ้นเมื่อ20กว่าปีที่แล้วจนมาถึงปี2023ก็น่าจะเป็นแฟนฉันที่มีกลิ่นอายของ20กว่าปีที่แล้วแต่เป็นการตีความในปี2023ผมว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่มันน่าจะตื่นเต้นแล้วก็น่าค้นหามากขึ้นคือปั่นจักรยานจากแบบปั่นจักรยานธรรมดาแต่ก่อนกลายเป็นปั่นจักรยานขึ้นมาได้เลื่อนบ้านไปแล้วไปอะไรขนาดนั้นครับครับก็ฝากถึงแฟนๆทุกๆคนนะครับก็ใครนะครับที่ยังคิดถึงบรรยากาศเก่าๆนะครับของน้อยหน่ากับเจี๊ยบยังจำชื่อได้ของน้อยหน่ากับเจี๊ยบนะครับก็อยากให้มาดูแฟนฉันเดอะมิวสิคอลกันนะครับผมเชื่อว่าน่าจะเป็นแฟนฉันอีกเวอร์ชันหนึ่งที่ทุกคนเนี่ยลืมไม่ลงอย่างแน่นอนครับผมมาเก๊าโอ้ยสนุกครับสนุกมากๆเลยเป็นอีกแฟนมิตรอีกครั้งหนึ่งของพวกเราที่รู้สึกว่าแฟนๆเขาเอ็นจอยแบบพวกเราแบบสุดๆมากๆเลยอันนี้ประทับใจมากๆนะครับแล้วก็ภาพแรกที่ลงไปที่สนามบินเนาะคือเขามาต้อนรับเราแบบกันเยอะมากๆมากกว่าครั้งแรกที่พวกเราไปครับอันนี้ก็ขอบคุณมากจริงๆครับก็มีพอสมควรนะฮะพอสมควรเลยครับโชว์ที่นู่นแหละฮะโชว์ที่นู่นก็เป็นเพลงรักแท้เวอร์ชันภาษาจีนที่ไม่เคยร้องที่ไหนเลยพวกเราไม่เคยร้องในงานที่ไหนเลยงานนี้เป็นงานแรกที่พวกเราไปร้องกันครับไม่ใช่ วันนั้นมีคำทักทายขึ้นไปบนเวทีก็แบบไต่ก้าโหอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สวัสดีเป็นภาษากวางตุ้งภาษากวางตุ้งจีนกวางตุ้งก็พี่ฟิล์มก็มากอกหูเป็นกระต่ายหัวผมก็จะท่องไปผิดไปหมดจริงๆพูดว่าต่ายก้าโหนายพี่เวฟที่เป็นพิธีกรเราช่วยสอนให้ครับจริงๆเรื่องภาษาเราจะเริ่มคุ้นชินดีกว่าใช่ไหมว่าเริ่มคุ้นชินกับภาษามากขึ้นครับค่อยๆจำไปพี่จริงๆจะมีแบบเอ็กซ์พอร์ตเทียบเลยนะเดี๋ยวเราก็มีงานต่างประเทศก็ช่วยไปอะไรหลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยจริงๆที่มีเวลาก็อยากไปเรียนแบบนั้นเหมือนกันครับจริงๆเอาผมมีหนังสือที่เป็นภาษาจีนด้วยนะที่เป็นแฟนๆซื้อให้เปิดไปแป๊บนึงปิดเลยปิดเลยผมไม่รู้เรื่องมันต้องไปเรียนจริงๆพี่ต้องไปหาแบบหาครูที่ช่วยสอนเราว่าการออกเสียงแบบนี้ต้องออกเสียงแบบนี้อย่างเงี้ยมันยากเรียกว่าผมมีพื้นฐานในการออกเสียงแล้วก็พื้นฐานของคำอยู่บ้างจากคำนี้นิดนึงได้อยู่ครับงานจากนี้จะมีก็ปีใหม่ก็เดี๋ยวเราไปแฟนมีที่ต่างประเทศต่อครับก็เดี๋ยวเดือนธันวาเราก็ไปแฟนมีที่ญี่ปุ่นครับครับเขาเปิดตู้เลยใช่ครับเตรียมพร้อมอะไรญี่ปุ่นภาษาได้แล้วแหละไปฮะได้แล้วเหรอได้นิดหน่อยครับก็จะเอ้ยแต่จริงๆอีกความน่ารักของแฟนๆที่เป็นอินเตอร์แฟนนะคือเขาไม่ว่าเราจะไปที่ไหนเขาจะพยายามพูดภาษาไทยใช่ครับเหมือนที่เราก็น่ารักเหมือนกันเพราะว่าเราจะพยายามพูดภาษาเขาแต่ก็จะเหมือนกันอะฟังอารมณ์แบบว่าอ๋อไอ้เนี่ยสำเนียงอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าเราใช้ใจสื่อสารกันใช่ว่ามีตะแลงครับต่างกันเนาะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ